BANPU บริษัทบ้านปูจำกัดมหาชนครับพัดสามพัดสามนะนะครับดูแฟดชิตก่อนนะครับบ้านปูอยู่กลุ่มทรัพยากรพลังงานและสาธารณูปโภคครับลักษณะธุรกิจนะครับกลุ่มธุรกิจแหล่งพลังงานถ่านหินและก๊าซธรรมชาติ ه, นะครับ กลุ่มธุรกิจผลิตพลังงานโรงไฟฟ้าจากพลังงานเชื้อเพลิงทั่วไปและจากพลังงานหมุนเวียนนะครับกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงานสะอาดระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบครบ,บวงจรประมาณนี้ประมาณนี้นะก็คือประมาณ3กลุ่มเนาะสกลุ่มธุรกิจหลักของบ้านปูก็คือถ่านหิน พลังงานเชื้อเพลิงทั่วไปพลังงานหมุนเวียนนะครับแล้วก็ผลิตภัยไ,ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์3กลุ่ม3ามกลุ่ม,มลมักษณะธุรกิจของบ้านปูนะครับบ้านปูนนิหุนมหาชนนะบอกก่อนกําไรสะสมครับจากปี62636465กําไรสะสมอยู่ระหว่าง60,000ถึง 80,000ล้านปี6-2เนี่ย65,000ล้านปี6-3 61,000ล้านปี6-4 68,000ล้านปีนี้นะปีนี้นะปี6-5นะรวบกัน6เดือนนะ89,000กำไรสะสมนะกำไรสะสมนะกำไรสะสมเพิ่มขึ้นด้วยดีมาตลอดเทียบจากปี6-2ถึง ปีปัจจุบันนะครับงบกระแสงเงินสดเป็นบวกลบบวกนะครับก็ยังไม่ตรงเกณฑ์เท่าไหร่นะครับดูแฟดชีพไปแล้วดูกำไรสะสมไปแล้วดูงบการเงินหน่อยของบ้านปู่งบการเนงินไม่ต้องคิดอะไรเยอะเข้าไปดูกำไรสุทธิก่อนนะครับกำไรสุทธิของบ้านปู่ 6,600กว่าล้านปี61นะพอปี62ติดลบ552ล้านพอปี63ติดลบ1786ล้านพอปี64ขึ้นมาบวกครับ9,851ล้านไตรมารส2ปี65ไตรมารส2ปี65 บวกอยู่20,000กว่าล้าน20,000กว 20, ่าล้านนะ2,000มกว่าล้านแค่2ไตามาตแต่ปี64ทั้งปีครับปี64ทั้งปีนะ9,851ล้ 9, 51, 000 000, านไตรมาสองปีกหกห้าล่อไป20,000กว่าล้านแสดงว่าถ้าปิดงบสไตามาตของบ้านปูปีนี้กำไรโตแน่นอนถูกไหม ก็2ไตามาารอดไป2องหมื่นกว่าล้านแล้วอะสไตามาสเกินปี64ทั้งปีแล้วอะเออต้องบอกงี้ก่อนนะครับคือมันเกินไปแล้วถูกไหมนะครับแล้วอยากจะบอกว่าจากปี6กหนึ่งหปี62กับปี63ขาดทุนปีหกหนกำไร6,693ล้านปี64กำไรเก้าพร้อยหล้านปี65หสองไตามาสเล่นไป2องหมื่นกว่าล้าน ซึ่งแน่นอนครับงบกําไรของบ้านปู่โตแน่นอนอ่าโตแน่นอนนะครับแล้วผมจะมองว่าเป็นการโตแบบก้าวกระโดดด้วยเพราะว่าเพิ่มขึ้นมาเยอะมากนะครับแสดงว่าถ้าถ้าประกาศงบออกมาของบ้านปูในรอบปีเนี่ยบ้านปูจะเป็นข่าวดีเรื่องกำไรสุทธิที่เติบโตเลยอ่าประมาณนี้นะครับนี่สินรวมส0 0แสนกว่าล้าน สินทรัพย์รวม4แสนกว่าล้านนี่เยอะนี่เยอะนะครับเพราะว่าถ้าตีไป4แสนล้านเนี่ยแค่นี่เกิน2แสนล้านเนี่ยแมันก็นเยอะแล้วแต่นี่สินตอนนี้มัน3แสนกว่าล้านมุมมองเป็นนี่เยอะนะนะครับแต่ผมก็พูดในหลายๆคลิปว่าถ้าถ้าถ้าบริษัทไหนที่มีนี่เยอะเนี่ย แต่มีกําไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นหรือทรงตัวได้ดีเนี่ยเดี๋ยวนี้มันจะน้อยลงเองอ่ามันจะไปหักล้างกันนะครับยิ่งตัวกําไรสุทธิเติบโตถ้าเทียบจากปี64มาปี65เนี่ยมุมมองนี่มันจะลดได้ไวถ้าคุณยังบริหารดีๆแบบนี้ต่อเนื่องนะครับมูลราคาหุ้นที่เรียกชำระแล้วเนี่ย รู้สึกว่ามีการเพิ่มขุนนะครับคุณก็ลองไปดูนะว่าบ้านปูมีเรื่องเพิ่มทุนหรือเปล่าถ้ามีเรื่องเพิ่มทุนก็ตัวเลขมันจะขยับขึ้นนะทุกปีมันจะไม่เท่ากันทุกปีมันจะไม่เท่ากันนะครับกําไรโตกําไรโต,รโตดีมากนะครับเมื่อเมื่อเมื่อกําไรสุทธิดีและโตนะครับ RE กับ R A ก็จะดีไปด้วยเห็นไหม r อ้อไป37เลย R A 15นะครับจริงๆง2ตัวนี้เกิน10แม่งก็หลู่ะ ถูกปะประมาณนี้ประมาณนี้นะครับบ้านปูเป็นหุ้นหนักหรือหุ้นเบาโหระดับแสนล้านหนักแน่นอนหนักแน่นอนนะครับราคาปัจจุบัน12บาท90ตังเป็นราคาหุ้นหนักม,มูลาค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดก็หนักไปด้วยระดับแสนล้านนะครับมูลาค่าทางบัญชี 12บาท19ตังค์ราคาปัจจุบัน12บาท90ตังค์ถ้าเราซื้อในราคา12บาท90ตังค์เราจะซื้อแพงกว่ามูลค่าทางบัญชีอยู่1.06เท่าก็ไม่เท่าไหร่นะก็ไม่เท่าไหร่นะคือมันห่างกันแก็บน้อยมากนะครับอืประมาณนี้ประมาณนี้นะครับข้อดีของการถือหุ้นบ้านปูนะครับมีปันผลให้ตลอดเลย อย่างน้อยๆก็เห็น2อนะอย่างน้อยๆก็เห็น2%นะครับแต่ผมคิดว่าถ้าถ้าบ้านปูยังบริหารงานแล้วกำไรสุทธิออกมาแบบนี้มมมุองผมจะมองว่าปันผลอาจจะมีมากขึ้นนะอืมปันผลอาจจะมีมากขึ้นนะครับมอ,มองกำไรสุทธิดีกำไรสะสมดีเพิ่มขึ้นทั้งคู่ระหว่างกำไรสะสมกับกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นทั้งคู่นะครับ ติดอย่างเดียวก็คือเป็นหุ้นหนักเท่านั้นเองมันอาจจะไปช้านิดหนึ่งนะครับอ๋อข้อเสียก็คือนี้เยอะไปหน่อยนี้เยอะไปหน่อยนะครับอ่ะดูหุ้นประมาณ12-13บาทปันผลกี่บาท2%เนี่ยกี่บาทดูที่สิทธิประโยชน์ผู้ถือหุ้นครับปันผลปีละ2ครั้งเนาะ ปันผลปีละ2ครั้งนะครับครั้งแรกเห็นปันผล25้ตังค์ครั้งที่2ปันผล45้ตังค์หุ้นหุ้น12 13บาทปันผลประมาณรวมรวมในปีนะรวมในปีนะประมาณ4 5 6ห้าตังค์ประมาณนี้70ตังค์นะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับสำหรับคุณเยอะไหมล่ะเออสำหรับผมก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับ ต่อไปไปดูผู้ถือหุ้นรายใหญ่รายย่อยโอ้โหอะไรวะเนี่ยตาฝาดไปเนี่ยผู้ถือหุ้นรายย่อยถือ90้าสิเปอร์ซครับผู้ถือหุ้นรายย่อยถือเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะถืออะไรเยอะแยะขนาดนี้วะเนี่ยเออผู้ผู้ถือหุ้นรายใหญ่พูดผิดเลยตกใจนะครับผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็นส่วนใหญ่เป็นบริษัทครับอืมไทยดีวีอาร์ก็ถืออยู่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นตนะครับ ถ้า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 มุมมองแบบนี้นะมุมมองแบบนี้เนี่ยผมจะมองว่าเป็นหุ้นกองทุนแหละเพราะว่ามีกองทุนเข้ามาเอี่ยวด้วยในชื่อของผู้ถือหุ้นนะมีกองทุนเข้ามาเอี่ยวด้วยนะครับแสดงว่าหุ้นของบ้านปูเนี่ยมีรายใหญ่ที่เป็นกองทุนเข้ามาเอี่ยวด้วยอืมประมาณนี้ประมาณนี้แต่แต่แต่ถ้าเทียบกับผู้ถือหุ้นรายย่อย และเทียบกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่บอกตรงว่าไม่โอเคเลยเพราะรายย่อยถือไปแล้ว90%มุมมองไม่โอเคเลยเออแล้วใครจะทำราคาหุ้นเออต้องบอกงี้ก่อนต้องบอกงี้ก่อนในมุม,มมองที่มองมาทั้งหมดเนี่ยข้อเสียก็คือเรื่องหนี้ใช่ไหมหนี้เยอะใช่ไหมอันนั้นยังไม่เท่าไหร่นะหนี้เยอะเดี๋ยวหากำไรเข้ามาในบริษัทได้หนี้จะน้อยลงแต่เนี่ยมุมมองผู้ถือหุ้นรายใหญ่เนี่ยโห รายยอยถือเยอะไปอะ่ะเออเอางี้ดีกว่าไม่ค่อยโอเคไม่ค่อยโอเคนะครับอ่าต่อไปไปดูหน้าบริษัท slash, หลักทรัพย์หน่อยบ้านปูทําธุรกิจอะไรขอดูเว็บไซต์บริษัทครับอ่าบ้านปูบ้านปูน,ปนะครับ เปลี่ยนภาษาได้ไหมเดี๋ยวดูก่อนนะรอเขาโหลดแป๊บหนึ่งนะครับนี่เห็นไหมผู้นำด้านพลังงานสะอาดนะนะครับทานหินทานหินด้วยนะครับผมว่าก็เป็น3มธุรกิจหลักนะ3ธุรกิจหลักนะครับ นี่แล้วก็มีพลังงานจากแสงอาทิตย์นะครับธุรกิจของบ้านปูนะครับผู้นำด้านพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติรายย่อยก็ถือโหดเกินนะครับที่เห็นเห็นมีกลุ่มแหล่งพลังงานก็หลายจุดที่บ้านปูนนำมาทำเป็นแหล่งพลังงานนะนะครับคุณลองไปศึกษาหน้าเว็บไซต์ดูนะครับว่า คุณสนใจธุรกิจบ้านปูไหมนะครับหรือถ้าถ้าไม่อยากดูด้วยด้วยหน้าเว็บไซต์แล้วดูด้วยตนเองเนี้ยคุณก็ไปเสิร์ชใน Google นะครับหรือไปเสิร์ชใน YouTube ก็ได้พิมพ์ว่าบ้านปูวักนิดน,นึงแล้วพิมพ์คาว่าหุ้นนะครับผมจะบอกก่อนว่ามี y o u t u b e อหลายท่านและรายการหลายรายการนะครับ ทำเกี่ยวกับว่าธุรกิจบ้านปูคืออะไรอธิบายไว้อย่างละเอียดโดยที่คุณไม่ต้องมาดูหน้าเว็บไซต์เองเลยนะครับประมาณนี้ประมาณนี้เดี๋ยวไปดูกราฟบ้านปูครับบ้านปูครับพาร์ทสดูกราฟบ้านปูหน่อยไม่ได้อัพนานแล้วราคาปัจจุบัน1 2บ0าท90ตังค์ราคาเส้น200วัน1 2บ4าทส4ตังค์บ้านปูครับ พาดสามราคาปัจจุบัน12บาท90ตังราคาเส้น2องวัน12บาท44ตังราคาปัจจุบันยืนเหนือเส้น200วันมุมมองเป็นขึ้นถูกไหมเทรนเป็นขาขึ้นรอบหุ้นละ่ะถูกหรือแพงนะครับปรับไปวีคไม่เห็นปรับไปมันไม่เห็นปรับไปคอเตอร์เริ่มจะเห็นลบเส้น200วันออกไป อ่าประมาณนี้ประมาณนี้นะครับบ้านปูเป็นหุ้นเก่าอันนี้พูดได้เลยเก่าแน่นอนเข้าตลาดก่อนปี1 9 9 0เอ่เออเก่าไหมล่ะเก่าไหมล่ะนะครับแล้วรอบหุ้นเป็นถูกไปแพงหรือแพงไปถูกนะครับในมุมมองผมเนี่ยก่อนที่ผมจะมองรอบหุ้นเนี่ยผมจะต้องมองก่อนว่าดอยสูงสุดเขาอยู่ตรงไหน ซึ่งคือตรงนี้ถูกปะ่ะประมาณโซน50บาทขึ้นไปคือดอยนะครับปรับฐานเตี้ยสุดเตี้ยเลยนะเตี้ยนะคือตรงนี้อ่าตรงนี้ตรงนี้นะครับซึ่งแน่นอนประมาณ5บาทประมาณ5บาทนะครับแต่ผมจะบอกก่อนว่าในในการดูว่าดอยมันอยู่ตรงไหนเนี่ยผมขอให้คุณดู ดอยที่มันใกล้กว่านี้ก่อนนะครับดอยในอดีตในในช่วงแบบ1ิบปี1ิกว่าปีให้หลังอะไรประมาณเนี้มันอาจจะเป็นดอยที่ไกลเกินไปไกลเกินไปนะครับผมขอตัดในช่วงนี้ไปก่อนแล้วกันตัดในช่วงนี้ไปก่อนอ่าตัดในช่วงนี้ไปก่อนนะอ่าตัดในช่วงนี้ไปก่อนนะครับ พราะผมมองว่าผมจะมองรอบแค่นี้ก่อนเอารอบสั้นๆก่อนก็คือก็คือดอยอยู่ประมาณ20บาทปรับฐานอยู่5บาทอืมแสดงว่าแพงแพงของบ้านปูเนี่ยใกล้สุดนะคือ20แพงลงมาถูกแล้วถูกกำลังจะไปแพงครับอ่าประมาณนี้ประมาณนี้นะครับ แต่ถามว่าบ้านปูจะเบรก20บาทได้ไหมนะครับต้องดูว่าการที่จะขึ้นไป20บาทเนี่ยผมว่าไม่ได้ยากแต่มันใช้เวลานานเพราะมันเป็นหุ้นหนักเออเพราะมันเป็นหุ้นหนักมันใช้เวลานานนะครับแต่ถ้าจะให้ไป50บาทเนี่ยอันนี้ยากแน่ อันนี้ยากแน่อันนี้ยากแน่นะครับประมาณนี้ประมาณนี้คือใช้เวลาหลายปีอะหลายปีนะครับแต่ต้องเบรกยี่สบาทให้ได้ก่อนนะนะครับผมถึงมองว่าเทรนเป็นขาขึ้นรอบหุ้นเป็นถูกไปแพงแพงอยู่ไหนแพงผมมองแค่20บาทถูกอยู่ไหนถูกอยู่5บาทประมาณนี้นะครับปรับเป็น d ด y ยดกับคำถามยอดฮิต บ้านปูปั้นพอร์ตได้ไหมบ้านปูถือยาวได้ไหมอธิบายแบบนี้ก่อนอธิบายแบบนี้ก่อนว่าการที่เราจะถือยาวหุ้นสักตัวคุณจะมองธุรกิจดีหรือคุณตอะมองปันผลดีหรือคุณจะมองเกี่ยวกับเรื่องดีก็เถอะผมจะบอกก่อนว่าถ้าเราจะถือยาวหุ้นสักตัวนะครับ หรือเราจะปั้นพอร์ตหุ้นสักตัวโดยไม่เกี่ยงว่าหุ้นตัวนั้นจะเป็นราคากี่บาทบอกก่อนว่าถ้ากราฟทรงนี้นะถ้ากราฟทรงนี้นะคุณอาจจะปั้นพอร์ตแล้วเสี่ยงเกินไปถทมทำไมอะทำไมถึงเสี่ยงอนะคุณต้องดูก่อนว่าเขามาจากราคากี่บาทอ่าบ้านปูเนี่ยลงไปปรับฐานราคา3ามบาท5้าบตังค์คำถามคือ ตอนนี้กี่บาท12บาท90ตังค์นะครับแล้วต้นเทนของบ้านปูจริงตรงไหนตรงนี้ถูกไหมต้นเทนของบ้านปูเนี่ยถ้าพูดกันเลขกลมๆประมาณ6บาท50คุณจะเข้าเท่าไหร่นะ14คุณจะเข้าเท่าไหร่นะ13บาทเหรอ,อ,อผมถึงมองว่า มันแพงเกินไปสำหรับการปั้นพอร์ตบ้านปูในราคาแถวแถว13บาทอืมผมถึงมองว่าผมถึงมองว่าเราควรเล่นบ้านปูตามรอบแนวรับแนวต้านมากกว่ามากกว่าที่จะเอาบ้านปูไปปั้นพอร์ตในราคาแถวแถว13บาทเพราะอะไรเพราะปรับฐานบ้านปูมันอยู่3บาท54ตัง ต้นเทนจามันอยู่ประมาณเลขกลมๆมกบาท50บ้านปูทําราคาไปกี่เปอร์เซ็นต์ละบ้านปูทําราคาไปรอบล่าสุดเนี่ยสามเด้งนะสามเด้งนะ320%ก็เลยบอกก่อนว่าแผนบ้านปูในพาร์ทสนี้ไม่ได้ทําเป็นแผนปั้นทําเป็นแผน เกงกำไรเล่นรอบแ่บแบบนี้ดีกว่านะครับเมื่อเก่งกำไรเล่นรอบกรอบปัจจุบันก็ต้องมากรอบปัจจุบันกรอบปัจจุบันคือไปข้างหน้าแนวต้านในกรอบปัจจุบันแนวรับในกรอบปัจจุบันนะครับอีกรอบอีกรอบกรอบปัจจุบันกรอบปัจจุบันคือไปข้างหน้าแนวต้านในกรอบปัจจุบันแนวรับในกรอบปัจจุบันนะครับดูค่าแน่นอน แนวต้านในกรอบปัจจุบัน15บาทเราดูดอยสูงสุดแพงสุดเท่าไหร่นะ20ใช่ไหมเออแนวรับในกรอบปัจจุบัน12บาท10ตังค์ครึ่งทางเท่าไหร่หุ้นมหาชนจริงๆเนาะรายย่อยถือ90%โอ้ครึ่งทาง13บาท55ตังค์ถ้าไม่ตรงพิมพ์ครับอ่ะ ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับแนวรับแรกคือโลของแท่งเทียนปัจจุบันครับ12บาท6 0ตังแนวต้านแรกคือไฮของแท่งเทียนปัจจุบันครับ13บาทปิดเขียวเท่ากับแรงซื้อถูกไหมแท่งนี้เขียวแท่งนี้เขียวเบรกไฮด้วยเบรกไฮด้วยมันเบรกอันนี้ไงนี่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 มันเบรกไฮนี้ขึ้นไปออามันเบรกไฮนี้ขึ้นไปนะครับ แนวรับหลังพิงฝาผมให้1 2บ0าท10่าผมให้12บาท10แนวรับถัดมาจากแนวรับแรก1 2บ0าท40ตังค์เอาแบบนี้ในการเทรดบ้านปูคิดอย่างนี้ละกันว่าแนวรับแรก1 2บาท6แนวรับถัดมา1 2บาท4แนวรับหลังพิงฝา1 2บ0าท10จุดสต็อปลอส ให้สามจุดเลยให้สามจุดเลยเราทําเป็นแผนเทรดเล่นรอบเก่งกาไรแนวรับแนวต้านถูกปะ่ะออนะครับส่วนใหญ่มันก็ซื้อแนวรับขายแนวต้านถูกไหมถ้าพูดกันตรงๆผมพูดตรงไปไหมเออซื้อแนวรับขายแนวต้านแต่แต่การซื้อแนวรับถามว่ามันดีไหมมันก็ดีแต่ต้องซื้อแนวรับตอนที่เขามีแรงซื้อถามว่าแล้วเราไปซื้อแนวต้านได้ไหมมันก็ได้ แต่ออกให้ทันเพราะแนวต้านส่วนใหญ่มันเป็นแรงขายแนวรับส่วนใหญ่มันเป็นแรงซื้อถ้ามีแรงซื้อเข้ามาในแนวรับแสดงว่าการทำราคาอีกรอบตรงนั้นตรงนั้นจะทำราคาขึ้นรอบใหม่แล้วได้เปอร์เซ็นต์การขึ้นที่มากกว่าเรากระโดดเข้าไปซื้อแนวต้านเท่านั้นแหละประมาณนี้นะครับพูดเป็นภาษาไทยง่ายๆเนาะนะครับแล้วแนวรับเนี่ยที่เราเข้าแล้วมีแรงซื้อเนี่ยข้อดีอย่างหนึ่งก็คือว่าหลุดแนวรับ เราสามารถสต็อปลอได้เราสามารถคัดตัดขาดทุนได้เราสามารถขายทิ้งได้มันจะเสียน้อยกว่าที่เรากระโดดเข้าไปแนวต้านแล้วคัดเเผลอคัดไม่ทันหุน้นแมงรูดลงมาถูกปะเคยเป็นปะละ่ะเออเคยเป็นปะละ่ะนะครับแนวรับสต็อปลอมี3แนวเลยมีแนวรับแรก12บาท60ตังค์แนวรับถัดมา12บาท40ตังค์แนวรับหลังปิงฝา12บาท10ตังค์ ประมาณนี้ครับแนวต้านแรก13บาทแนวต้านถัดไป13บาท30ตังแนวต้านถัดไปค่ากลางละ13บาท55ตังนะครับถ้า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 บ้านปูไปชนแถวแถวๆ1บาบาท55ผมว่าถ้ามันเบรกขึ้นได้เนี่ยมันน่าจะยังไม่ย่อดน่าจะย่อแถวแถวใกล้ใกล้หรือ แถว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 สิบสามบาทแปดสิบตังค์อ่านะครับถ้าไปชนค่ากลางสิบสามบาทห้าห้าและเบรกทะลุขึ้นไปแตะสิบสามบาทแปดสิบตังค์แล้วย่อเนี่ยย่อลงมาก็ไม่ควรหลุดสิบสองบาทหกสิบหรือสิบสามบาทอืมประมาณนี้คือย่อเพื่อขึ้นต่อคือตอนย่อครับฐานเนี้ยต้องไม่หลุดฐานเนี้ยฐานเนี้ย ฐานอย่างเงี้ยต้องไม่หลุดอืมฐานเนี้ยต้องไม่หลุดประมาณ12 6สองหกกับส3บาบาทย่อมาไ,ด,ไมาด้ไม่น่าเกลียดไม่น่าเกลียดแล้วกลับตัวเพื่อขึ้นต่อได้กลับไปเบรกค่ากลางได้ใหม่คือสิบสาบาทห้าห้าและสิบาบาทแปดตังแนวต้านถัดไปครับสิบสี่บาทยี่สิบตังแนวต้านถัดไปครับสิบี่บาทห้าสิบตังแนวต้านถัดไปครับ 14บาท70ตังแนวต้านสำคัญในรอบนี้ของบ้านปูพาร์ท3 15บาท15บาท15บาทนะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับเราทำเป็นเล่นรอบเก่งอะไรใช่ไหมแพทเทิร์นเอ็นก็ต้องมาเพียความสวยงามบ y ยเซล ในกลุ่มเรียนเขาคุยถึงหุ้นอะไรกันนะ่ะหุ้นไอพีโอแน่เลยนะครับสรุปแผนเล่นรอบเก่งกำไรบัตปูพาร์ทสามแพทเทิร์นเก่งไรมาเรียบร้อยครับแนวรับแรก12บาท60ตังค์แนวรับถัดมา12บาท40ตังค์แนวรับหลังพิงฝา12บาท10ตังค์จุดสต็อปลอสมี3จุดเลยบ 12.4สองสิบสองสิบนะครับกลุ่มเรียนเขาเตือนว่าวันจันจะมีหุ้น IPO ผมต้องอัดวิดีโอไงแอบขอบคุณกลุ่มเรียนด้วยนะครับอืมแนวต้านแรก13บาทตอนนี้เบรกไฮได้แล้วคือเบรกอันนี้ได้แล้วเนี่ยเบรกหัวนี้ได้แล้วนะครับการย่อมาก็เอาสั้นๆน,นะก็ไมโครหลุดสิบสองหกพอเป็นแนวรับแรกถูกไหมแนวต้านแรกสิบาทผ่านได้ เจอกัน13บาท30ตังค์บ3าบาท55้ตังค์บ3าบาท80ตังแถวแถวใกล้ใกล้บบาทน่าจะมีย่อบ้างย่อลงมาไม่ควรหลุด13บาทไม่ควรหลุด12บาท60ตังจริงๆแล้วมันก็ไม่ควรหลุด12บาท60ตังหรอกเพราะว่ามันใกล้เส้น200วันแล้วมันก็ควรไม่หลุดถูกไหมนะครับแต่ไม่หลุด13บาทจะสวยกว่าคือง่ายๆชนใกล้ๆ14้่ย่อมาประมาณบาทนึง เออนะครับพักฐานเพื่อขึ้นต่อได้กลับไปเบรคค่ากลางได้กลับไปเบรก13บาท80ตังได้แนวต้านถัดไปครับ14บาท20ตัง14บาท50ตัง14บาท70ตังแนวต้านสำคัญในรอบนี้ของบ้านปูพัร์สบาท, 3, 15, บาท15บาทนะครับแผนเก่งกำไรจบไปแผนเก่งกำไรจบไปนะครับ ก่อนที่จะจบคลิปบ้านปูผมให้ดูอะไรแบบนี้สำหรับคนที่ดูรอบใหญ่นะเขาลักกันไปไหนในกลุ่มเกมรอบใหญ่ผมดูแบบนี้ เราไม่ดูเส้น200วันนะถ้าเราดูเกินทำเฟรมเดย์ไปแล้วเนี่ยไปวีคไปมันคอตเตอร์เยียอะไรเงี้ยเราเราไม่ดูเส้น200วันแล้วนะครับผมใช้ดูแบบนี้ว่ายอดที่เรามองไว้ครับมันประมาณ20บาทใช่ไหมจาก20บาทเนี่ยมันลงมาปรับฐาน3บาท54ตังค์3บาท54สตังนะนะครับ ผมปรับเป็นมันจะเห็นชัดอ่ะอย่างนี้ดีกว่ารอบนี้ดีกว่านี่เห็นชัดเห็นชัดนะครับผมจะบอกก่อนว่าตอนเนี้ถ้าเราดูแพงนะเราดูแพงอยู่20บาทเลขกลมๆนะแล้วเราดูถูกอยู่3บาท54การที่เขาลงมาปรับฐานจาก20นะจาก20นะลงมาที่3ามบาท54ตังนะกี่เปอร์เซ็นต์นี่ผมให้คุณดู บ้านปูลงมาปรับฐานนะปรับฐานรอบหนึ่งนะอันนี้รอบแบบดอยใกล้สุดแล้วนะปรับฐาน82% 82%นะนะครับแต่การขึ้นรอบนี้ครับจะบอกก่อนว่ามันเป็นการขึ้น3เด้งและอ่าสาเด้งและ้นะครับถ้าเกิดเราเจอหุ้นที่เป็นต้นรอบนะ ถ้าเกิดเราเจอหุ้นที่เป็นต้นเทนจาะนะนะครับคุณจะเจอหุ้นที่มันขึ้นยังไม่เกินยังไม่เกินร้อยเปอร์เซนอ่ะหรือยังไม่เกินเด้งหนึ่งอ่ะแล้วย่อๆอยู่แถวนั้นจะโอเคกว่าอาจะโอเคกว่านะครับต้นเทนจ่าของบ้านปูเท่าไหร่นะหกบาทห้าสิบใช่ไหมผมจะให้ดูว่าตอนที่เขาขึ้นมาต้นเทนจาจากด้านล่างอ่ะมันกี่เปอร์เซ็นต์หกบาทห้าสิ หุ้นที่เป็นต้นเทนนะครับหุ้นที่เป็นต้นเทนนะบอกไว้ก่อนว่าถ้ามาจากราคาด้านล่างนะขึ้นมาจะยังไม่เกินเด้งจะยังไม่เกินร้อยเปอร์เซ็นต์เห็นไหมการที่3บาท5้าสี่วัดมา6บาทห้าสิอะมันบวก8 3ดบเปซซึ่งแน่นอนคุณไม่ได้ราคาที่ต่ำตมขนาดนั้นแน่นอนถูกไหมคุณคงไม่ได้ราคา3ามี่บาทถ้าคุณไม่ได้เข้าตอนวิกฤตตลาดจริงๆถูกไห แต่ถ้าเกิดคุณมาเข้าในช่วงต้นเทนคุณยังมีโอกาสได้เปรียบกว่าก็เลยบอกก่อนแต่ถ้าเกิดคุณจะมาเข้าคุณบอกว่าฉันจะมาปั้นพอร์ตบ้านปูตรง13บาบาทนี้หุ้นตัวนี้ทําราคามา300กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วคือ3ามเด้งกว่าๆแล้วนะครับตอนนี้ถ้าเกิดคุณมาปั้นเนี่ยคุณกาลังปั้นเขากลางทางถูกไหมคุณกําลังปั้นเขากลางทางนะครับผมก็เลยแจ้งไว้ก่อนว่าหุ้นที่ลงมาปรับฐานเยอะๆเนี่ยการขึ้นมันจะขึ้นได้เยอะอยู่แล้วมันเป็นเรื่องปกติ แต่ถ้าเราจะปั้นพอร์ตหรือว่าเราจะถือยาวขึ้นตัวนั้นเนี่ยเราควรจะได้ราคาต้นเทนจาถึงจะถือคุ้มกว่าได้ทั้งปันผลได้ทั้งส่วนต่างราคาแถมงบกำไรจะโตในภายภาคหน้าด้วยบ้านปูพาร์ท3ประมาณนี้ครับขอบคุณ FC ที่ติดตามช่องด้วยครับขอบคุณครับ แจ้งสมาชิกที่ต้องการใช้ระบบกราฟ S Pen Mobile ครับแบบกราฟที่ผมใช้ในช่องอ่ะเผื่อบางคนที่แบบว่าอยากใช้เห็นมันชัดดีตีเส้นง่ายหรือว่าอยากทำกราฟตามผมเออนะครับให้สมาชิกหรือ fc ของช่องครับที่ยังไม่มีระบบกราฟ S Pen Mobile ใช้คุณสามารถติดต่อโบรกของช่องได้ บโบรกของช่องเป็นบโบรก UOB Marketing ชื่อน้องโอเบอร์โทรนะครับ0898158756เบอร์น้องโอนะให้โทรไปก่อนนะจ๊ะแล้วค่อยแอดไลน์คุยกันนะครับนะครับนะครับ,รบเพราะว่าตอนนี้ถึงแม้บโบรกของ UOB เนี่ยยังไม่มี S Pen Mobile ให้ใช้ก็ตามแต่น้องโอสามารถแก้ไขได้ในการที่ โบกเปิดร่วมกับ cgs แล้วใช้ s p e n MOBILE ได้คุณจะเทรดพอร์ตไหนคุณจะเทรด u ย b หรือคุณจะเทรด cgs เป็นการสนับสนุนช่องทั้งคู่ขอให้เป็นการเปิดบัญชีผ่าน Marketing ชื่อน้องโอก็พอแค่นั้นผมก็ขอบคุณมากๆแล้วครับประมาณนี้นะครับสมาชิกหรือว่า fc ช่อง YouTube ครับต้องการเข้ากรุ๊ปไลน์ของช่อง ให้ทักข้อความเพจทักอินบ็อกซ์เพจเพจชื่อเดียวกับช่องรูปเดียวกับช่องเลยนะครับทักข้อความมานะทักอินบ็อกซ์มานะครับอย่าคอมเมนต์เดี๋ยวผมจะมองไม่เห็นนะครับเพราะว่าผมทําช่องคนเดียวนะครับผมทําเพจคนเดียวนะครับมุมมองมันอาจจะไม่ทันนะครับแล้วก็ขอบคุณสมาชิกทุกท่านด้วยที่อุดหนุนโบโกของช่องนะครับอุดหนุนโบกของช่องนะผมก็รู้สึกแบบ ดีใจอะดีใจนะครับที่สมาชิกช่วยเหลือตรงนี้นะครับช่วยเหลือตรงนี้นะครับก็ฝากไว้ด้วยครับก็ใครต้องการนะครับต้องการเปิดโบโรกที่สนับสนุนช่องก็ให้ติดต่อเบอร์นี้มา l ลายไอนี้มาติดต่อน้องโอไปเลย Marketing ชื่อน้องโอนะครับชื่อน้องโอนะโบรก UOB ท่านเดียวเท่านั้นตอนนี้นะท่านเดียวเท่านั้นนะครับอืมนะครับนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณหัวหน้าน้องโอและน้องโอด้วยที่ช่วยประสานงานกับสมาชิกที่ต้องการเปิดบัญชีหุ้นและบัญชีทีเฟกนะครับอืมนะครับ